แล้ววันนี้เราก็ขี่กันมาถึง ใจแอ้นนะครับใจแอ้นนี่ฝนฟันชัวสัมมาชุมนะหรือเปล่าเดินไปดิเดินไปเดินไปดิของผมคนเดียวนะครับอุ๊ยตายตายแล้วเดินน่ากลัวตายมันโยกเยกอะมันโยกเยกเฮ้ยไม่มีใครตามมาเลยอ่ะไอ้รอดเว้ยรอดรอดดิรอดรอดดูว่าสะพานนี้จะรับน้ำหนักเขาได้ไหมครับผมว่าถ้ามาถึงตรงกลางมีสิทธิ์แต่ทำให้คนข้างหลังก็ไม่กล้าเดินตามมาเหมือนกันครับลุ้นครับปลอดภัยครับรอดรอดไหมพี่สำหรับคนที่ขี่รถขึ้นมาที่แม่กำปอแม่กำปองนะมาที่ใจแอ้นเนี่ยนะฮะไอ้ร้านกาแฟต้นไม้เนี่ยทางมันเนี่ยจริงๆเขา แล้วคนขับรถหรือใครที่ไม่ค่อยชินเนี่ยเขามีให้จอดระหว่างทางนะแล้วก็นั่งรถสองแถวเขาขึ้นมานะครับแต่ถ้าเผื่อใครที่คิดว่าขี่ขึ้นมาได้ก็ต้องระวังนะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่เพิ่งซื้อเนี่ยมีปัญหาหมดถ้าเผื่อเล่นคลัชหรือเล่นเบรกนะฮะอย่างครั้งที่แล้วผมเนี่ยมันเป็นไออัลต้าผมมันเป็นคลัชน้ำมันขี่แล้วเราลากรอบร้อนน้ำมันเสื่อมเลยแล้วก็คลัชจะหายนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ขี่อยากพยายามเลี้ยงรอบไม่ให้เกิน 3,000 ก็ขี่ขึ้นมาสบายไม่มีอะไรนะฮะแต่ทางแคบชันขาลงไปเนี่ยอันตรายกว่าขาขึ้นนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะให้รถเนี่ยจอดระหว่างทางแล้วนั่งสองแถวขึ้นมานะฮะก็อันนั้นส่วนใหญ่คนเขาจะทำกันอย่างนั้นยิ่งถ้าเผื่อหน้าเทศกาลจบไม่ต้องขึ้นมารถติดแล้วก็ทำให้ทั้งคลัตช์กับเบรกเนี่ยมีปัญหาหมดเลยถ้าเผื่อใครขี่ขึ้นมานะฮะเพราะรถมันติดนะรถมันติดแล้วย่ออยู่ในทางชันนะครับ ออกจากบ้านมาวันนี้ก็ตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับกรุงเทพไม่เหนื่อยเลยไม่บอกไม่เหนื่อยตั้งแต่เขาขี่ GS นะกินข้าวแล้วกลับเลยง่ายนะก็ปกติไงอัลต้าก็สบาย นะก็เดี๋ยวลองดูลีลาการขับของตะไมเขานะกุ๊กชิดล้มโชว์ล้มโชว์ไม่ล้มครับจริงแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะเราอยู่ตรงนี้ถนนเส้นนี้นะคะคันคลองเนี่ยค่ะจะสวยมาก อันนี้เส้นในเมืองสิงเจ้าป่าเ
ไม่สามารถที่จะขาดกาแฟได้สักวันเดียวนะครับเหมือนผมที่ไม่เคยขาดโค้กได้ไปหยิบมาดิในห้างนะครับในห้างเขามาพักผ่อนเต็มที่เลยนะนี่เขาเคร่งเครียดจากธุรกิจพันล้านของเขาพันล้านที่ว่านั่นคือเถาวัลย์หรือตำลึงครับใช่ตำลึงหรือเถาวัลย์ตอนนี้เรากำลังเอาขึ้นไม้เพื่อจะพันมันอยู่เช้านี้เราก็ออกมาจากโรงแรมนะเราไปไหนนะเข้าทางหางดงเข้าทางหางดงมาเสมิงขึ้นมาม่อนแจ่มแล้วก็เดี๋ยวลงม่อนแจ่มก็ไปไหนต่อเข้ากรุงเทพแล้วแต่เราไปไหนก็ได้เข้ากรุงเทพก็ค่ำๆค่ำเป็นเส้นทางที่ขี่ทุกครั้งก็ชอบทุกครั้งนะครับเสมอ